สวัสดีครับผมมันพินกับช่องฟิวไทยใน YouTube ครับจุดนี้ก็เป็นตรงรางรถไฟนะครับสังเกตง่ายแล้วก็กสิกรไทยสาขาตลาดลงเกินในประเทศตรงนู้นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้านขวาไปเนี่ยก็จะเป็นจุดจอดรถ2แถวถ้านั่งรถ2แถวตลาดลงเกินมาจอดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นหลังคากลมๆนี่คือ 7-Eleven นะฮะตรงนี้ก็คือจะเป็นด่านเข้าไปประเทศกัมพูชานะครับเมืองปอยเปตจังหวัดบันเตียเมียนเจยนะฮะบันเตียเมียนเจยก็น่าจะเป็นภาษาไทยก็จะคงจะเรียกว่าบันทายมีชัยนะฮะเมียนก็คือมีฮะอันนี้ไก่ย่าง5ดาวนี่ครับเป็นพวกขนส่งสินค้าข้ามแดนนะแล้วก็ตรงนี้เข้าไปนะครับเป็นทางเข้าตรวจหนังสือพาสปอร์ตนะครับตรงนี้ไปก็ไปฝั่งเขมรนะครับแล้วก็ไปข้ามสะพานปั๊มพาสปอร์ตไปหรือว่าหนังสือผ่านแดนอะไรก็แล้วแต่ว่าผมแนะนำว่าให้ใช้พวกพาสปอร์ตดีกว่าลอตเตอรี่ขายคนเขมรกันนะตรงนู้นเป็นสตาร์พาซ่าครับสร้างก็เตรียมเอกสารพาสปอร์ตให้เรียบร้อยนะครับตรวจหนังสือเดินทางขาออกครับมีทั้งภาษาไทยภาษาเขมรภาษาอังกฤษนะฮะเข้าไปตรงนี้เราก็ให้เจ้าหน้าที่ไปปั๊มตาเนี่ยครับเดินเข้าไปตรงนี้ครับอยู่ที่คลองลึกจังหวัดสระแก้วนะครับหรือว่าด่านลงตลาดลงเกลือไปปอยเปตนั่นเองนี่ครับเดินเข้าไปเดี๋ยวตรงหน้าด่านก็จะถ่ายไม่ได้ครับตรงนี้ยังถอดถ่ายได้อยู่ก็ถ่ายเดือนเมษายนพฤษภาแล้วครับ2561ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าระบบฝากรถมอเตอร์ไซค์เป็นยังไงเราลองมาถามดูด้านนู้นเป็นรถยนต์เข้านะเตรียมพาสปอร์ตกับปากกาให้พร้อมเดินต่อครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เขาตรวจรถนะด่านรถเราด่านคนเดินต่อไปครับตรงนี้จะมีแยกครับหนังสือผ่านแดนชั่วคราวกัมพูชาไปทางนี้นะฮะส่วนพาสปอร์ตหนังสือเดินทางไทยไปทางนี้นะครับก็หนังสือเดินทางไทยนี่ครับไปตามป้ายนี่อันไหนก็เหมือนกันครับส่วนนู้นหนังสือผ่านแดนครับเขาแยกการตรวจเพื่อจะได้สะดวกครับมียักษ์ใครข้ามแดนจากไทยก็มียักษ์ส่งลาครับตรงข้างหน้าก็เข้าห้องแอร์นะฮะตรงนี้เนี่ยถ่ายรูปไม่ได้ครับผมก็จะถ่ายรูปไม่ได้นะฮะก็เราก็ไปเข้าคิวตามเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ยื่นนะครับหนังสือเดินทางเราให้เขาปั๊มตาให้นะออกครับก็ซึ่งเปิด6 โมงเช้าปิดนี่ผมไม่แน่ใจกี่โมงนะเดี๋ยวถามเขาดีก็ออกมาแล้วครับปั๊มตาเรียบร้อยทางไปประเทศกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยมาจากชื่อของฤาษีกัมพุทธไม่แน่ใจก็เจ้าที่ก็ปั๊มตาเรียบร้อยครับแล้วก็เดินออกมาเพราะตรงนี้มีศาลเจ้าพ่อประตูชัยฝั่งนู้นก็เป็นขาโอ้รู้สึกมีการปรับเปลี่ยนแปลงนะฮะด่านเปิด6 โมงเช้าถึง4 ทุ่มครับตรงนี้ก็จะเริ่มเข้าทางโซนเขมรนะฮะทางไปประเทศกัมพูชาเก็บพาสปอร์ตให้ดีครับอย่าให้หายนี่เป็นประตูชัยอารัญญประเทศรถเข้าออกตรงนี้มีการทำใหม่นะมีการทำใหม่ก็เดินเข้ามาครับนี่ก็ทางรถนะเดี๋ยวเดินไปทะลุด้านนู้นเห็นประตูเขมรกันนู้นด่านเขมรมาเตาเต้ยัง
นี่ออกมาข้ามสะพานฮะสะพานนี่ไม่ต้องออกไปเลยครับเพราะว่ามีรั้วลวดหนามโอ้นุ่นสะพานรถไฟอยู่นุ่นแล้วก็รถสัมภาระนี่เต็มไปหมดเลยไอ้รถบรรทุกทางมิตรภาพนะครับนุ่นครับต่างกัมพูชาและข้างหลังก็จะเป็นคาสิโนครับนี่ก็มีของขายมีที่แลกตังค์มีรถมั่งมอเตอร์ไซค์มั่งอะไรเงี้ยครับอันนี้พวกรถคาสิโนตรงนี้เหมือนขยายออกไปเข้าคอมเมนต์แล้วครับเราต้องเดินไปก่อนนะครับไปปั๊มตาตรงนู้นนะครับจริงกันผมยังติดเดินฝั่งซ้ายอยู่นี่ก็รถคาสิโนมเนี่ยเขาจะมีทำการยกเนี่ยฮะยกอนุสาวรีย์ขึ้นแล้วก็ตรงวงเวียนเนี่ยจะทำเป็นให้รถไฟล่อนนะครับนะครับที่ฝั่งเขมรเนี่ยเขาจะมีการยกเอาอนุสาวรีย์ขึ้นนะครับแล้วก็ทำทางให้รถไฟลอดนะครับนี่ครับจะเป็นทางรถไฟลอดแล้วก็ไปสถานีปอยเปตรถไฟที่มาจากไทยเนี่ยก็จะลอดไปนี่ครับลอดไปน่าสนใจครับไปกันต่อพาเลทเราก็เดินทะลุต่อไปนะครับหรือผมย้ายมาเดินฝั่งนี้ผมเองก็เดินรถขวานี่ก็มีเห็นทำวีซ่าออนอะไรบ้างครับคือคนที่ทำวีซ่านะครับก็ไม่มีวีซ่าของเราอาเซียนไม่ต้องใช้วีซ่าครับเข้าคอมเมนต์รู้สึกได้15วันครับฝรั่งอะไรก็ต้องทำวีซ่าเลยเดี๋ยวนี้ก็ปรับปรุงใหม่มีห้องน้ำด้วยนะครับค่าบริการ500เหรียญคอฟฟี่ด้วยมันมีความสุขเราต้องเดินนู่นนะครับเห็นเขียวๆอยู่เลยแล้วบรรทุกไปนู่นฮะเดินเรียบกำแพงคาสิโนมานี่ก็มีรถบรรทุกนู่นนะครับเขียนว่าอะไรว่าอยู่ด้านนู้นนะเขียวๆไกลๆไปทางนู้นนะครับในช่วงผ่านด่านเขมรเนี่ยก็ถ่ายรูปไม่ได้นะครับก็ต้องตัดตอนออกมาก็คือตอนนี้ผ่านด่านแล้วขั้นตอนการด่านผ่านด่านก็คือเราก็ไปเข้าคิวแล้วเข้าช่องนะครับอย่าลืมขอแบบฟอร์มมากรอกก่อนนะครับแล้วก็กรอกชื่อนามสกุลเราก่อนนะครับนะฮะส่วนตอนออกจากด่านไทยนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องกรอกข้อความอะไรแล้วนะครับเรายกเลิกใบไปแล้วแต่ว่าในส่วนของเขมรเนี่ยเราต้องกรอกใบเข้าเมืองตม.ของเขมรกรอกให้ครบนะครับกรอกตรงชื่อใส่นามสกุลก่อนชื่อเรานะแล้วก็ถ้าเครื่องตรงข้างหน้าเขาไม่เสียเขาจะให้เราเอามือเนี่ยไปแตะเครื่องนะครับคือแตะเครื่องนี้ก็คือ4นิ้วก่อนนะฮะ4นิ้วยกเว้นนิ้วโป้งนะครับทีละข้างจากนั้นเนี่ยก็จะเอานิ้วโป้งคู่กันนะครับให้เขาสแกนเรียบร้อยในระหว่างที่เรายื่นพาสปอร์ตแต่บางทีถ้าเครื่องเขาเสียหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องนะครับหรือบางทีคิวยาวอันนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ได้มีเรียกเก็บเงินอะไรนะครับพอออกมาแล้วเนี่ยก็จะเจอวงเวียนที่กำลังมีการก่อสร้างเตรียมจะเดินทางรถไฟผ่านวงเวียนนะครับแถวนั้นเนี่ยก็หารถแท็กซี่เหมาไปเสียมเรียบไปอะไรได้นะครับก็เดี๋ยวมาชมกันต่อครับตอนที่ผ่านด่าน
เราถ่ายไม่ได้ครับก็ต้องขออภัยพอเราผ่านตรงนู้นนะฮะมานะฮะมาถึงตรงนี้วงเวียนที่มีการก่อสร้างได้ก็เรียบร้อยแล้วครับผ่านข้ามแดนตรงปอยเป็ดมาเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้เป็นขาออกครับกับประเทศไทยนะฮะอันนี้ถ้าสังเกตก็คือถ้าใครที่มาที่ปอยเป็ดอันนี้เขาจะเข้าอีกระบบครับไม่ต้องมาเข้าเมืองเขมรอันนี้คือเข้าเมืองเขมรปั๊มพาสปอร์ตนะฮะนี่ครับปั๊มพาสปอร์ตเพื่อไปต่อเสียมเรียบไปอะไรต่ออะไรนะไปเที่ยวนครวัดพนมเปญก็ว่าไปส่วนตรงนี้ขาออกครับขาออกเราก็มาขึ้นตรงนี้แล้วก็พอตรงกับสะพานเนี่ยเราก็ควายกลับไปฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าไทยกับเขมรจะสลับกันซ้ายขวาแล้วพบกันใหม่กับ Channel Free Thai ในทุกครับวิธีข้ามพรมแดนกัมพูชาที่คลองลึกปอยเป็ดครับผมจังหวัดสระแก้ว